จังหวัดลพบุรีนุ่งโจงแต่งไทยสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของคนลพบุรีในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมสวนะวันพระที่วัดธัญญนิตยารามตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีจัดโครงการแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมสวนะวันพระโดยมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวลพบุรีนุ่งโจงแต่งไทยหิ้วปิ่นโตอาหารข้าวหวานและงดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมาทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งฟังธรรมและปล่อยปลาโดยมีพระมหาพยุนสัทธาธิโกเจ้าคณะตำบลหลุมข้าวเจ้าอาวาสวัดธัญญนิตยารามวัดหลุมข้าวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจและประชาชนชาวลพบุรีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาโดยการเข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาตามวิถีของชาวไทยพุทธและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไปซึ่งชาวจังหวัดลพบุรีได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตามวัดต่างๆทั้ง11อำเภอโดยในเดือนมกราคม2567จะจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2567ที่วัดพีรภูมารามตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน